วัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษและทาง YouTube ศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับในการเก็บกู้หอมแดงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่อำเภอยางชุมน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนครับโอ้เป็นจังไดเนาะครับกู้หอมนี่บ่ครับวิธีการกู้หอมเขาเฮ็ดจังซี่บ่ครับเอ้ามาเบิ่งใกล้ๆครับคุณผู้ชมครับว่าเพิ่นเฮ็ดกันจังไดเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆเลยเนาะตัวนี้กู้เรียบร้อยแล้วนี่วิธีการถอนมันถอนจังไดครับเนี่ยเพิ่นถอนเบิ่งๆๆมันถอนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับลกลกให้เบิ่งได้ครับเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังซี่จังซี่ค่ะนี่นี่จังซี่บ่ครับดึงขึ้นเลยจ้าแบบนี้ค่ะโอเคนี่ค่ะก็ดึงออกจังซี่ค่ะเพิ่นปลูกจักมือครับจังกูกู้ได้นี่จักมือ40 50 10 50 10เนาะจะพอได้กู้อันนี้เหลือแค่นี้บ่ครับนี่ใกล้สิแล้วแล้วบ่นี่จ้าสิแล้วแล้วค่ะใกล้สิแล้วแล้วครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งในรถครับพี่น้องครับบาดนี้นี่ครับในรถโอ้บักยางหลายเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับนี่แหละครับคันเต็มคันรถนี่เลยจักกิโลครับนี่เต็มนี่ประมาณ5ตันกว่าบ่ครับเพิ่นว่า5ตันกว่าเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเพิ่นครับบาดนี้มาเบิ่งวิธีการถอนหอมแดงครับเก็บกู้หอมนะครับบ่แล้วง่ายได้ฮอดทูแม่นบ่ครับมีอีกทั้งคุณบ่ครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษบ้านอีหยังก็ครับบริเวณนี่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่บ้านพักขาบ่ครับนี่บริเวณนี่บ้านพักขาอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาเบิ่งวิธีการเพิ่นกู้หอมแดงถอนหอมแดงนะครับเป็นวิถีของชาวศรีสะเกษนะครับหลังจากที่ทำไร่ไถนาทำนาแล้วเพิ่นก็ปลูกหอมแดงกันแล้วก็มาเก็บกู้หอมแดงกันแบบนี้ครับอ๋อหลังจากที่ถอนแล้วก็มัดจังซี่บ่ครับมัดเป็นจุกๆไว้จังซี่แบบมัดก้าตัวนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตเนาะมาเบิ่งกันเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมก็เห็นเพิ่นบ่ถอนเนาะครับเป็นหยังครับคือบ่ถอนเอานี่เห็นอยู่นี่โอ้ตัวนี้มันบ่เป็นหัวบ่ครับนี่โอ้คันแนวนี่เอาไว้ตะขั้นส้มเดี๋ยวมาเบิ่งทั้งพี่กันครับคุณผู้ชมครับเพิ่นว่าจะถ่ายทั้งก้นผมสิเลี้ยงมาทั้งพี่ครับมาทั้งพี่ทั้งเห็นทั้งหน้าเพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษครับเพิ่นถอนหอมแดงกันบ้านผักขะบ้านผักขะตำบลยังก่อครับโอ้บ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษเนาะครับเนาะนี่แหละครับเป็นวิธีที่หาเบิ่งหาชมยากนะครับบางคนอาจสิยังบ่ทันเคยเห็นนะครับที่เป็นวิธีการเก็บกู้หอมแดงหรือว่าถอนหอมแดงนะครับแล้วก็มัดแนวนี่ครับโอ้คล่องแคล่วทุกคนเลยเนาะแสดงว่ามืออาชีพเลยครับนี่คล่องแคล่วเบิดทุกคนเลยเฮ็ดฟึบฟับฟึบฟับเร็วๆนะคล่องแคล่วทุกคนเลยสุดยอดสุดยอดกูผักเร็วคนมูบ่ครับพุ่นนี่แม่นปับปับปับเลยเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอยู่น้ำกันบอกผัวเมียอยู่น้ำกันเลยบอกโอ้สุดยอดเลยพันวาบรรยากาศก็คึกคักนะครับพี่น้องสนุกสนานกันไปนะครับพี่น้องครับเป็นวิถีของชาวบ้านวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับคุณผู้ชมมื้อนี้นะครับเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ YouTube ศรีสะเกษ Channel เด้อครับพี่น้องมื้อนี้พามาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านการเก็บกู้หอมแดงครับอยู่บ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษแม่นบ่คือบ่เปิดเลยครับตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยบ่เปิดเครื่องเสียงในรถยนต์ตัวไอ้เพิ่นเปิดย้อนใส่เลยบ้านนี่มีเป็นจังไดมีแนวเป๊กกันล่ะบ่มันบ่มีเลยค่ะคือบ่มาให้เป๊กเลยค่ะ
บ่โอ้ยผมกับบ่ฮู้มาผ่านมาฟุกๆก็แม่นคันผมฮู้ว่าคันผมฮู้ว่ามีกิจกรรมถอนหอมแดงมันสิมาฝากเด้นี่นี่ล่ะจะค่อยประมาณนี้ผมขับรถผ่านมาก็แนมเห็นก็เลยโอ้ยอยากลงมาเบิ่งเด้ว่าซั่นดอกบ่เคยเห็นพี่น้องเพิ่นถอนหอมแดงก็เลยเออจอดรถจอดรถลงมาเบิ่งก่อนนะว่าซั่นดอกครับเออบรรยากาศแนวนี้หาเบิ่งยากเด้ครับนี่สุดยอดเลยนี่เออถอนไปน้ำเต้นไปน้ำเลยคักคักพี่น้องเลยย่ายว่าเต้นไปน้ำเลยย่ายว่าเต้นไม่ยังดีเต้นไปน้ำดึงไปน้ำดีอันเป็นจังไรครับราคาหอมแดงเปิดไม้ฤดูกาลจังสิเนี่ยเปิดไม้จังสิน้ำกระท่วมผมว่ามันสิได้ราคาแพงบ่แม่นบ่บ่แม่นบ่บอกแล้วแม่เอาปกติผมว่ามันแพงได้เปิดฤดูกาลนี่ครับโอ้ปีนี้ได้เท่าไหร่ครับปีนี้ราคาส่งน้ําตลาดเฮาเขามาซื้อนี่เขามาซื้อฮอดสวนนี่แม่ได้จักบาทครับซุมื้อนี่โอ้ยราคาสีสวนนี่มันก็บ่อันนี้เทียบกับ9บาทตั้งแต่กับ8บาทอ๋อได้15เนาะจ้าก็ถือว่าโอเคบ่ครับ15นี่บ่โอเคบ่บ่โอเคเด้บ่ได้เลยครับบ่ได้บ่ต้องไอ้ต้องได้ประมาณจักบาทครับทั้ง4ที่ว่าโอเค20โอ้ประมาณ20ขึ้นบ่ครับโอ้ก็ฝากนี่ล่ะเออนี่ก็จ้างเพิ่นมาดึงเออนั่นล่ะครับพี่น้องครับโอ้ยเพิ่นฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองเด้เพิ่นว่าราคาหอมแดงช่วงนี้หอมแดงมันถูกแห้งเพิ่นว่าครับโอ้เพิ่นอยากให้ได้20โอ้ยรัฐบาลคือสิเบิ่งคลิปนี่อยู่พวกหน่วยงานราชการเพิ่นสิเบิ่งคลิปนี่อยู่ดอกบอกให้ปุ๋ยรถบ่ครับปัญหาของคนปลูกหอมแดงนี่คือปุ๋ยแพงบ่ครับแพงครับแพงปุ๋ยเลยบ่ครับ 2,000 แม่นบ่ปุ๋ยสอบแล้วเท่าไหร่ก็ใส่หอมแดงนี่ 2,000 กว่าบาทค่ะโอ้ถึงบ้านนี่คันหอมถือก็เฮาก็สิขาดทุนไปติเนาะบ้านนี่เนาะขาดทุนเออโอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจครับพี่น้องชาวเกษตรกรเนาะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหอมแดงอ๋อขอให้ปุ๋ยมันลดราคาลงแน่มันลดราคาเออมันสูงเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยลดราคาลงแน่นั่นแหละครับเออรัฐบาลก็ต้องให้รัฐบาลซอยเหลือเนาะเรื่องปุ๋ยเนาะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมันอย่างคือย่านั้นนี่แหละครับหอมแดงหัวใหญ่ตัวละเนาะครับเนาะหัวใหญ่ดีครับปุ๋ยหัวถือว่างามเนาะนี่เนาะหัวงามหัวงามหอมแดงนี่งามพอดีเลยไปมาหัวกับปั่นบ่แม่นบ่แม่นมันสิใหญ่ไปเรื่อยบ่เด้อแน่แม่นบ่บ่นั่นบ่อ่ะคุณผู้ชมครับมาเบิ่งทางหน้าจังซี่ล่ะครับบ่บ่อ่ะเพิ่นถอนมาเพิ่นก็สิมาหมัดแบบหมัดกาเลยนะครับนี่มาหมัดแบบหมัดกาหักข้อพร้อมตัวนี่หักข้อแบบหมัดกาานั่นแหละครับมื้อนี้ผมอยู่บ้านบ้านพักขานะครับบ้านพักขาอำเภอย่างซุ่มหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพามาเบิ่งเพิ่นเก็บกู้หอมแดงครับพี่น้องครับนี่ครับวิธีการเก็บกู้หอมแดงนะครับบ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษครับนี่นะครับเป็นวิธีของชาวบ้านเพิ่นนะครับ